วันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูไข่ธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูไข่ลูกเขยเรามาเริ่มทำไข่ลูกเขยกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่ไข่เป็ดลงทอดจนสุกเหลืองพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาเกลือไทยน้ำมะขามเปียกน้ำผัดให้เข้ากันใส่หอมแดงเจียวเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟตักน้ำไข่ลูกเขยใส่ภาชนะไข่เป็ดทอดตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูยอดฮิตที่ถูกใจทุกครอบครัวอย่างเมนูไข่ลูกเขยแล้วค่ะทำเองก็ง่ายทำไข่ก็ถูกใจทุกคนกับสูตรนี้ที่เลือกใช้มิตรผลปี๊บมาเคี่ยวซอสได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเพราะเนื้อปี๊บไม่แข็งละลายง่ายแถมยังให้สีสวยทำให้ไข่ลูกเขยน่ารับประทานและเพิ่มกลิ่นหอมให้น่าทานยิ่งขึ้นด้วยการโรยหอมเจียวและเนื้อสัมผัสกรุบกรอบก็ยิ่งอร่อยค่ะไข่ลูกเขยสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่50บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ10บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู